เฮ้ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับใครเอ่ยสวัสดีครับผมเต้เจเคครับโอเคครับวันนี้ก็จะโอ้คอกคอมครับไม่มีอะไรมากครับโอเคเราอัดอยู่ใช่ไหมอัดอยู่อ่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเข้าเว็บ Intel XTU มาจัดการในโอของมันใน Windows นี้พิมพ์ไปว่า Intel Extreme Utility ครับ Intel XTU ก็ได้ครับจริงๆวิธีนี้ก็ง่ายดีแต่ถ้าใบออกจะปรับค่าได้มากกว่าบางทีมันอาจจะทำให้กับโอเข้าได้ไกลกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรมันเข้าไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ยุ่งกับมันนะไม่ค่อยดีขอด้วยพี่มีโปรแกรมดูอุณหภูมิไหมครับมีแต่ของคอสไซน์ได้ครับได้มีอุณหภูมิ CPU ใช่ไหมครับมี CPU 4790นั่นไง 4790K 4 core มีโอเคจบครับเปิดไว้อาจจะได้ถ่ายต้องเงยสตาร์ทไปดอกหนึ่งปื๊ดปื๊ดอันนี้ no ครับอะไรวะเนี่ยเราไปที่ core ครับ core again agreeครับกรีโอเคอ่านผิดเยี่ยมมันโอ้ของไอ้นี้ได้ตัวนี้ก็รอดไปเดี๋ยวพี่หาโปรแกรมมือโหลดเทสก่อนเซิร์ช Google ไปว่า Cinebench นะครับแล้วหามารันก่อนถ้าพี่เคยรันไหมไอ้โปรแกรมทดสอบ CPU ตัวเนี้ยไม่เคย Cinebench ครับอ๋อ Cine นั่นนะครับง่ายๆเลยโหลดมาครับใช้เทสเฉยๆเพราะว่าเราต้องหาอะไรมาลองกันกดมาแล้ว Cinema 4Dก็คือไอ้โปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมเบนช์มาร์กของ Cinema 4D ก่อนอื่นอันนี้เราคอกก่อนเลยคือแน่ๆแล้วเดี๋ยวแค่ขอดูก่อนว่า 4790K มันส่วนใหญ่เขาโอ้คอกกันได้เท่าไหร่งานนี้อาจจะมีคอมดับหรือคอมอะไรระหว่างทางได้ครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเตรียมตัวไว้ครับอันนี้เปิดมาก่อนเลยครับโอเคยังไม่ต้องรันไว้ก่อนอักกี้ครับaccept ไปที่ AQU ครับตรงไหนไอตัว Intel ครับโอเคคราวนี้ครับเปิดเต็มจอก็ได้ครับจะได้ง่ายๆหน่อยโอเคตรงนี้เรามี4คอร์นะครับครับผมซูมครับซูมเข้าไปหน่อยก็ได้งบกดซูมนะครับโอเคเรามี4คอร์ใช่มั้ยครับตอนนี้มันวิ่ง 4.4 โหมดเหมือนบอร์ดมันโอ้ขอมาให้นิดนึงแหละเราปรับขึ้นไปกันว่า1คอ active อ่ะครับคือตรงนี้มันจะมี1 2 3 4นะครับคือถ้าใช้1คอจะให้มันวิ่งเท่าไหร่2คอวิ่งเท่าไหร่3คอวิ่งเท่าไหร่4คอวิ่งเท่าไหร่ไอ้4คอเนี้ยต้องอยู่ต่ำสุดอยู่แล้วอ่ะเพราะว่ามันกินไฟสุดใช่ครับเวลามันวิ่งเต็ม โอเคตรงเนี้ยคือ44x ก็คือ Intel เนี่ยมันจะคือเบสคอร์คือ101อ่ะครับคูณกับตัวคูณตรงนี้ถ้าเกิด44ก็คือ 4.4 กิกะเฮิรตซ์ใช่ครับครับผมโอ้เขาก็คือดันขึ้นไปอีกอะครับมันได้ประมาณเท่าไหร่ CPU ตัวนี้ลอง 4.6 ก่อนก็ได้ครับ1คอไปที่47ครับแล้วก็2คอเหลือ46 3คอเหลือ46ไปเรื่อยอาจจะต้องเพิ่มไฟนิดนึงครับก็ไปข้างบนนะครับข้างบนคอวอลเทจนะครับไปทางขวาครับนะครับบวกไป 0.03 ก่อนแล้วกันครับ3พอครับ 0.03 นั่น7นะครับถ้ากลับมาหน่อย3 okay. มันก็แอพพลายไปก่อนครับอันนี้คือเราจะเพิ่มไฟให้ CPU อะครับเราให้มันวิ่งที่ความเร็วสูงขึ้นแล้วเราไปเปิด Cinebench ครับ Cinebench แล้วเปิดโปรแกรมดูอุณหภูมิครับดูอุณหภูมิโอเคแล้วเรากดรันไปทีนึงครับแล้วเราดูว่าอุณหภูมิมันไปที่เท่าไหร่เป็น CPU ใช่ไหม CPU ครับอาจจะต้องเปิดโปรแกรมอุณหภูมิขึ้นมาใหม่หรือพุ่งไปที่กี่องศาครับ70ยังได้อีกครับมันยังเหลืออีกตั้งเยอะคอ1อยู่ตรงไหนวะนะครับคอ0นะครับเดี๋ยวก่อนมันไม่มีก็แสดงว่าคอ1ก็คือคอ2ครับอ๋อมีค้างอะครับใช่แล้วอาจจะต้องดันไฟเพิ่มอย่างเงี้ยกลับไปที่ XTU ครับคราวนี้เราค่อยๆปรับไฟขึ้นแล้วก็ค่อยๆดันไปอย่างเงี้ยเรารู้ว่าไฟนี้ไม่เสถียรก็ดันไฟขึ้นเป็น 0.05 ครับคือไฟเนี่ยมันจะเสถียรแต่มันจะเพิ่มความมันจะทำให้ CPU วิ่ง stable แต่มันจะเพิ่มความร้อนกดแล้ว apply apply ครับแล้วลองคราวนี้ปรับทุกอย่างเป็น47ดูดิดันเป็น47หมดเลย
ล้วเสร็จก็เคนว่าเอาไฟขึ้นอีกหน่อยดีกว่าเคนกลัวไม่รอดเอาเป็น 0.07 ไปเลยครับโอเคแล้วก็แอพพลายครับแล้วลองแล้วก็เปิดรันดูแล้วก็ฟึบฟึบฟึบตอนนี้อุณหภูมิน่าจะเพิ่มขึ้นนะพอเราเพิ่มไฟให้มัน79 85 80โอเคมันก็ยังเหลือละมันก็ยังได้อยู่อีกอะ เราได้ถึง100อ่ะครับถ้า100นี่ CPU ไม่ดับอ่ะ100ไม่ดับครับแต่ว่าจะลดความเร็วเหมือนคลิปที่ไกลลงไปอะครับอ๋อโอเคเข้าใจอ่ะเราไปดูคะแนนครับว่าเหลือว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่10มันยังไม่เสร็จรอมันไปมันควรจะได้มากขึ้นเพราะเราดันคล็อกมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อกี้800กว่าเมื่อกี้868 868 896ก็เนี่ยครับก็คือความเร็ว CPU เราก็จะเพิ่มกลับมานะครับประสิทธิภาพของ CPU เราลองแกกำลังคิดว่ามันเพิ่ง80องศาเองอะเราดันต่อได้ไหมอะลองไหมพี่จะดันนะดันไฟเป็น 0.1 ไปเลยครับอ่าฮะแล้วก็คล็อกเป็น48ดูดิดับไหมครับพายกูเสียวกันนะเนี่ยงานเนี้ยเสียวด้วยเหรอเสียวดับแต่ดับเสร็จเราก็คราวเนี้ยขอเสียเสร็จแล้วคราวเนี้ยมันจะให้เราเข้าไปออดแล้วอ่ะแล้วก็กดรันเนี่ยงานครับจะดับป่าววะเราไปดูน่าจะร้อนขึ้นค้างไปแล้วตอนนี้จริงๆดับเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ว่า48อาจจะต้องดันไฟเพิ่มถ้า48นี่ก็ถือว่านั่นนะครับนี่คือเราเพิ่มไฟค่อนข้างเยอะแล้วครับถ้าเกิดไม่ได้อีกก็งานจะต้องถอยกับ47จริงๆคือโอของมันเป็นการจับฉลากแขนงหนึ่งอะพี่คือถ้าเกิดพี่จับฉลากได้ชิปดีมันก็จะโอของได้อาจจะเกือบ5กิกะเฮิรตซ์ได้ด้วยซ้ำ88แล้วตอนนี้น่าจะค้างไปแล้วค้างไหมเออน่าจะดับตามระเบียบ3 2เรียบร้อยแสดงว่าชิปพี่ไม่ได้จับฉลากไม่เห็นดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ได้แค่47ใช่ได้47ครับก็เคยแบบได้ยินมาไงเรื่องกันอันนี้ซีคอนลอตเตอรี่ครับคือแบบคือพี่มีโอกาสดวงดีจับได้ตัวดีสุดของ 4790K อ่ะไอตัวดีสุดได้5กิกะเฮิรตซ์ไอตัวต่ำไอตัวห่วยสุดอยู่รอ 4.46 เพราะฉะนั้นก็ของพี่ก็น่าจะลองบอยขึ้นมาสเต็ปหนึ่งก็ได้47ก็เร็วนะเอาง่ายๆ 8700K วิ่ง 4.7 มาจากโรงงานแล้วตอนนี้ CPU ที่มันเทพสุดตัวไหนเนี่ย7980XE 18 core 18 core แล้วโอเขากันได้46 47อ่ะทั้ง18 core อันนี้พี่เจน5ป่ะน่าจะใช่ใช่มั้ยใช่ครับพี่เจน4ครับ4อ๋อเจน4ไปคราวนี้เคนกำลังจะลองอีกอย่างนึงคือเนื่องจากว่าเรารู้แล้วว่า4คอไม่ได้ครับแกกำลังคิดว่าถ้าเกิดเราปรับ4คอกับ3คอไปที่47ใช่ไหมครับ uh-huh. ไม่ใช่ครับข้างล่างครับไอ้3กับ4ครับ3กับ4 3ไปที่47แล้วก็4ก็ไปที่47ครับเอ้ยมันไปหมดเลยใช่ครับถ้าเกิดเราปรับถ้าเราปรับตัว4คอครับมันจะไปหมดถ้าเกิดปรับ1คอลงมันก็จะไปหมดเหมือนกันเอาปรับ4คอขึ้นนะครับ4คอ ไป47อ่ะครับแล้วก็กำลังคิดว่า2คอกับ1คอเราปรับ48ได้ไหมปรับเฉพาะ2ตัวนั้นนะครับคือถ้าเกิดพี่เล่นเกมแล้วมันใช้แค่คอเดียวกับ2คอมันจะวิ่ง48 1คอเคนว่าลองสิไม่อยากจะเสี่ยง49แต่ก็อยากรู้เหมือนกัน1อ่ะ49ไปเลยโอเคแล้วคอโวลเทจอะครับบวก0.08แล้วกันครับโอเคแล้วแอปพลายเอาซินิเบนดูอะครับลองงาน4คอดูครับมาแล้วนะกันครับออฟCPU ขึ้นปื๊ดดับไหมไม่ค้างยังจะค้างหรือเปล่าไม่น่าค้างเพราะเมื่อกี้ก็ลองแล้วไอ้เนี่ยได้ค้างแล้วเอ้ยยังพี่ลองเปิดทันเมเจอร์ดูหน่อยได้ไหมครับทันเมเจอร์นี่เหรอ
คลิกขวาตรงข้างล่างครับก็เปิด Time Manager คลิกขวาตรงว่างๆครับเราไปที่ Performance นะครับแท็บที่2เราไปที่ CPU ครับเพื่ออยากรู้ว่ามันวิ่งเท่าไหร่ 4.6 4.6 6เท่าไหร่ครับ69 69 68โอเคครับนั่นก็คือ 4.7 นะลองคลิกขวาสิครับคลิกขวา Chain Graph to แล้วก็ Logical Processor ครับโอเคลองกลับไปที่ CDBench นะครับน่าจะเสร็จแล้วโอเค884โอเคไม่เป็นไรไปที่ไฟล์ข้างบนนะครับข้างบนมุมบนซ้ายครับ uh-huh. แล้วก็Advanced Benchmark ครับAdvanced Benchmark เราลองงานคอเดียวดูสิครับว่ามันวิ่ง 4.9 ไหมงานคอเดียวเราไปดูว่าพังไหมพังไหมไม่น่านะไป Task Manager สิครับ4.72ใช่ก็นี่ไง นี่ไงพอใช้คอเดียวมันจะวิ่งความเร็วสูงขึ้นมาก็รอมันงานจนจบแต่เนี้ยครับคือถ้าเกิดพี่เล่นเกมมันใช้คอเดียวมันก็ได้วิ่งมา 4.7 กว่าเกือบ 4.8 อ่ะครับลองเรนเดอร์คลิปไหมพี่เพราะถ้าเรนเดอร์คลิปไม่พังก็จบละพี่มีคลิปต้องเรนเดอร์ไหมครับยังไม่มีเลยไม่ได้อัดคลิปเลยอ๋อแต่เนี้ยพี่ลองไปดูดิพี่แม่งจะเกือบเท่า CPU 6 คอร์อยู่แล้วไอ้ตรงข้างซ้ายของ Cinebench อ่ะมันเทียบประสิทธิภาพอยู่อ่ะไอ้ข้างบนมันเท่าไหร่อ่ะไอ้ข้างบน12คอร์24เทรดไอ้ข้าง6พี่เกือบจะเท่า6คอร์อยู่แล้วปะก็ไม่ต่างกันมากเลยนะใช่ครับก็นั่นแหละครับไอ้3770น่ะประมาณไอ้4770K อ่ะไอ้ข้างล่างไอ้คือประมาณ 4790K ก็โอเวอร์คล็อกอ่ะก็บวกขึ้นมาคือตัวบนทำไมเป็น i3 Gen 3เป็น Gen 3แต่เป็น i7 Extreme ครับเออว่ะ6คอร์เดี๋ยวนี้มี18คอร์มี28คอร์มาแล้วดูสิ CPU ความร้อนมีขึ้นเลยใช่เพราะมันใช้แค่คอร์เดียวครับ Gen 7คอร์เดียวส่วนมากเกมเขาเกมใช้รองรับแค่คอเดียวเกมใช้เก่งสุดก็2คอครับแล้วแม่ครับมีกี่คอวะเนี่ย i7 มันมี4คอครับi7 มี4คอแต่มี8เทรดก็คือคอนึงรับงานไปประมวลผลได้พร้อมกัน2งาน8เทรดถ้า i5 กับถ้า i5 ก็จะมี4คอ4เทรดก็คือคอกับเทรดคือประเด็นนะi7 เนี่ยi7 แต่มีประโยชน์ต่อเรนเดอร์คลิปตอนสตรีมเพราะว่ามันจะมีงานเข้ารหัสวิดีโอซึ่ง i7 จะได้ประโยชน์จากการมีเทรดเพิ่มนี่แหละมันจะเร็วขึ้น 30% แต่ถ้าเกิดเอาไปเล่นเกมเฉยๆหรือว่าใครจะทำคอมเมนต์เกมเฉยๆก็จะแนะนำ i5 อย่างเดียวเลยแล้วขอโทษว่า i7 8700K อ่ะพี่ไอตัวใหม่อ่ะที่เคนบอกวิ่ง 4.7 อ่ะพี่ไอตัวนั้นมี6คอร์12เทรดดีไหมดีใช่ดีมาก182 ดูสิครับไอเนี้ยคือเกมมันจะดูเลขตัวนี้แหละว่าใช้คอเดียวใช้เท่าไหร่ว่าใช้คอเดียวได้เท่าไหร่มันนำกว่าเขาหมดเลยวะเนี่ยก็มันคอกไปแล้วครับคอกประมาณนี้เลยใช่ไหมใช่ครับตัวเนี้ยน่าจะได้แล้วล่ะก็ลองใช้ดูว่าดับไหมถ้าดับก็มาเพิ่มไฟอะครับเพิ่ม call voltage offset ขึ้นไปอีกพี่ต้องลองเล่นดูใช่ไหมตรงนี้ต้องลองเล่นดูว่าดับไหมถ้ามันดับพี่ต้องทักเคียนไปนะถ้ามันดับก็ call voltage ขึ้นครับถ้าดับก็เพิ่มไฟเอาเพิ่มไฟง่ายๆครับถ้าดับเพิ่มไฟจนกว่ามันจะเพิ่มไม่ได้อีกตอนนี้เป็น49 48 47 47ก็ถือว่าเพิ่มไปเร็วนะโอเคครับเรียบร้อยโอเคขอบคุณมากครับมีอะไรปรึกษาเนี่ยขอบคุณมากครับสวัสดีครับไป Discord